ครอบครัวเชื่อมจิตเดินทางมายังสน.ทองหล่อแบบลับๆเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งส่วนตัวและส่วนของบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ทองหล่อได้ออกหมายเรียกครั้งแรกไปแล้วแต่กลุ่มเชื่อมจิตไม่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกครั้งที่2ให้เดินทางมาวันที่5มิถุนายนแต่ทั้งหมดได้เดินทางมาก่อนต่อมาหนุ่มกรรชัยทราบข่าวว่ากลุ่มเชื่อมจิตมาที่สน.ทองหล่อหลังจัดรายการโหนกระแสจบก็รีบเดินทางตามมาทันทีโดยเจ้าตัวสวมเสื้อสีดำหมวกสีขาวแว่นตาสีดำโดยครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกกับครอบครัวเชื่อมจิตด้วยระหว่างวันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเป็นระยะเมื่อทางฝั่งเชื่อมจิตเกิดตุกติกไม่ยอมขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นแบบระบบดิจิทัลต้องเดินขึ้นไปที่ชั้น2แต่กลับยืนกรานว่าจะพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้น1ในห้องสอบสวนซึ่งเป็นห้องปิดทึบเท่านั้นโดยเรื่องพรบคุ้มครองเด็กกลัวว่าจะมีรูปน้องไนท์หลุดออกสื่อแถมขู่จะฟ้องสน.ทองหล่ออีกด้วยทำให้หนุ่มกรรชัยและต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากมองว่าตำรวจให้สิทธิพิเศษขณะที่บางช่วงหนุ่มกรรชัยได้ตะโกนเรียกทนายธรรมราชให้ออกมาจากห้องสอบสวนอีกด้วยบอกว่าอย่าเก่งแต่ในโซเชียลและเมื่อขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นทราบว่าทางพ่อแม่น้องไนท์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่เวลาก็ล่วงเลยไปขณะที่กองทัพสื่อยังคงก่อติดและมีประชาชนมาสังเกตการเพิ่มมากขึ้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าครอบครัวเชื่อมจิตจะออกมาจากห้องสอบสวนต้องมานั่งรอแบบนี้ก็คือออกมาเผชิญความจริงนั่นเองมันรู้สึกจะน่าอายตรงไหนก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นเองถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเวลาคุณไปแจ้งคนอื่นเขาล่ะก็เหมือนกันน่ะประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวคุณต้องรอคำสั่งของท่านผู้กับสื่อเข้ามาทำไมท่านกับสื่อถึงยอมที่จะให้ทางตัวนี้กรณีนี้ทีมทั้งหลายต่อมาเวลาประมาณ2ทุ่มเศษตำรวจได้เคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมให้ครอบครัวน้องไนท์ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางกลับโดยตรึงกำลังตำรวจอย่างแน่นหนาซึ่งตรงจุดนี้เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องทำขนาดนี้เลยหรือไม่เมื่อครอบครัวดังกล่าวและทนายธรรมราชเดินออกมาประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ตะโกนโห่ร้องดังลั่นโรงพักเลยทีเดียวถ้าไม่ให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา27ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจเสื่อมเสียเกียรติภูมิหรือสิทธิประโยชน์ทางใจของเด็กหรือผู้แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยชอบจากนั้นอี้แทนคุณได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าตำรวจจะขอให้น้องไนท์ใส่หมวกใส่เสื้อคลุมเพื่อปิดบังใบหน้าเนื่องจากเกรงว่าอาจมีภาพข่าวติดน้องไนท์ออกสื่อแต่แม่น้องไนท์กลับปฏิเสธซึ่งอี้แทนคุณคาดว่าแม่ต้องการใช้น้องเป็นโล่มนุษย์เป็นเกราะกำบังปกป้องตัวเองเมื่อต้องเดินออกมาเจอสื่อโดยแม่ได้พยายามขู่เรื่องความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่ไม่สามารถถ่ายภาพของน้องออกสื่อสาธารณะได้ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยทางครอบครัวน้องไนท์จะเดินทางไปเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยจะมีการยื่นหลักฐานและแถลงข้อเท็จจริงกรณีที่อ้างว่าถูกสื่อใส่ร้ายงานนี้อี้แทนคุณและต้นอ้อเป็นหนึ่งก็จะเดินทางไปสังเกตการด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ